เรื่องต่อไปนี้เหมือนกันค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวบ้างคราวนี้พ่อตาวัย92ปีแล้วเป็นอดีตทหารด้วยคว้าปืน9มม.ยิงลูกเขยตัวเองเป็นลูกเขยคนเล็กนะคะจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสโดยอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไหวกับพฤติกรรมลูกเขยแล้วมักจะทำตัวกลางทำตัวใหญ่ครับบ้านล่าสุดคือไปคว้ามีดสปาร์ตาจะมาฟันแม่ยายตัวเองซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะฝ่ายพ่อตาเห็นแล้วทนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะคราวนี้เลยคว้าอาวุธปืนขึ้นมาชักยิงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาขาอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งบอกว่ามีการยิงกันที่บ้านหลังนี้บ้านเป็นบ้านปูน2ชั้นรั้วรอบขอบชิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โถงชั้นล่างนะคะพบนายชัยกฤตไทยตระกูลชัยอายุ52ปีค่ะถูกยิงเข้าที่ลำคอ1นัดกระสุนฝังในนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องนะคะเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กันเจอมีดสปาร์ตาความยาว50เซนติเมตรค่ะวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีอาวุธปืนขนาด9มม.ยี่ห้อ Six Sauer 1กระบอกนะคะวางอยู่บนโซฟาตำรวจเก็บทั้งหมดไปเป็นหลักฐานไปสอบถามทางด้านของอดีตข้าราชการทหารท่านนี้นะคะซึ่งเป็นพ่อตาของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงลูกเขยคนเล็กคนนี้เองเพราะว่าที่ผ่านมาชอบทำตัวกลางจะควบคุมทุกอย่างคุมทุกคนในบ้านอย่างให้ญาติพี่น้องเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของตัวเองทั้งหมดแล้วบ้านหลังนี้เป็นของเขาก่อนหน้านี้ลูกเขยเคยอาละวาดมาแล้วหลายครั้งค่ะแต่ก็อดทนเพราะว่าสงสารลูกสาวครั้งนี้ลูกเขยจะเอาสปาร์ตามาฟันภรรยาซึ่งก็เป็นแม่ยายนั่นแหละแล้วนอนป่วยติดเตียงอยู่ผมก็เลยทนไม่ไหวไปคว้าอาวุธปืนมาแล้วยิงสวนไปหนึ่งนัดหมดความอดทนแล้วมันเกินไปแล้วเป็นเหมือนกับไปคนมืดเลยคนมืดตระกูลเนี่ยมันใช้ยศใช้อำนาจมันมืดลูกเขยเนี่ยไม่ต้องไล่แล้วไม่ต้องเบาไม่ต้องพูดมันใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นใจกับพ่อหมดความอดทนวันนี้วันนี้นะเขาจะมีดไปทำร้ายพ่อกับแม่ก็นี่ป้องกันตัวเมื่ออาทิตย์ก่อนนั่นแม่เมาครับร้านเมาดีๆก็จะไปตีปากแม่อีกพ่อก็อดไปโอ้มันเกินไปคุณลุงบอกคนทั้งบ้านต้องอยู่ใต้อานัตมันหมดเลยนะไม่ไหวจริงๆมันเกินไปแล้วคนที่โดนฟันน่ะป่วยติดเตียงแถมเป็นภรรยาค่ะคุณลุงก็ต้องปกป้องดูแลแบบนี้นะคะมาคุยกับลูกสาวคุณลุงบ้างค่ะคุณตุ๋ยอายุ63ปีบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของพ่อแม่มีลูกทั้งหมด6คนตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนที่2แต่งงานก็แยกย้ายครอบครัวกันไปอะนะคะรวมทั้งลูกสาวคนเล็กเนี่ยที่แต่งงานกับนายชัยกฤตผู้ก่อเหตุนี่แหละเธอทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งแต่ว่าจะกลับมานอนบ้านนี้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนพ่อกับแม่เนี่ยก็แก่ชรามากแล้วนะคะอยู่กับหลานๆคุณแม่ไม่สบายนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็กำลังจะมาอาบน้ำให้แม่นี่แหละพ่อก็บ่นบอกว่าโอ๊ยทำไมลูกเขยเนี่ยถึงเปิดเพลงพญาโศกทั้งๆที่แม่เจ็บป่วยอยู่นะคะก็คือมันเป็นลางไม่ดียังไงคุณลุงเขาก็บ่นนะคะโดยทำให้ตัวลูกเขยคนเล็กเนี่ยไม่พอใจด่าทอพ่อตาแล้วก็เดินไปหยิบมีดสปาร์ตาจะมาฟันแม่ทั้งหมดนี่เธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเธอบอกว่าพ่อเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้าไปหยิบปืนในห้องนอนค่ะแล้วก็ยิงลูกเขยหนึ่งนัดเพราะว่ากลัวว่าตัวของน้องเขยเนี่ยจะทำร้ายแม่แล้วก็ทำร้ายคนในบ้านค่ะฉันมาอาบน้ำให้ย่ายพอย่ายเห็นยังบ่ได้ครับเออได้ไปอาบน้ำย่ายเดี๋ยวเอาย่ายไปนั่งครับมานั่งน่ายท่านเดี๋ยวเปิดเพียงพญาโศกเออเพียงพญาโศกเอ้ยเดี๋ยวเอาลายจะเปิดเพียงสีถั่วแม่ก็พอให้บ่สบายระวังสิล่ะครับเล่นดาขึ้นมาบัดเนี่ยถือมีดขึ้นมาพ่ออยู่เนี่ยล่ะเพราะว่าอย่าถือมีดคำยังอ่ะลูกมันบ่ยังถือมีดพ่อขอถอดมาสั่นหาสีหน้าสีตาเอาเต้นนี่เอาเต้นลูกเอาอันนี้สันดาเบิร์ตทุนแน่ไปเนี่ยประดาถือมีดขามไปไต่จะไปฟันใหญ่ครับจะไปฟันใหญ่ยุหันครับพอได้แรงเขาของเล็ดเปลี่ยนมากยิ่งมันเห็นหนีจันไปขาใหญ่มาขาเราตายแล้วนั่งอยู่กับอีตัวนั้นพ่อน่ะแม่นั่งอยู่ตัวนั้นถ้าไปตามคำให้การของคนในบ้านเนี่ยนะคะคือคนก่อเหตุถือสปาร์ตาแล้วปรีเข้าไปที่คุณยายเลยอ่ะค่ะคุณตาเลยต้องไปคว้าปืนมาเพื่อยิงสวนไปทางด้านของพันตำรวจโทรุ่งศักดิ์มหาปัญญาวงศ์ค่ะรองผู้กำกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสภ.นาขาบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะปืนกระบอกนี้เป็นปืนของลูกชายคนโตมีทะเบียนถูกต้องค่ะ
เอามาให้พ่อเก็บไว้เพราะว่าตัวลูกเขยมีพฤติกรรมชอบข่มขู่คุกคามพ่อตากับแม่ยายซึ่งท่านก็แก่ชรามากแล้ว90กว่ากันแล้วนะคะซึ่งก็นำตัวทางด้านของพ่อตาท่านนี้เนี่ยคุณตานะคะมาสอบปากคำด้วยพฤติกรรมก็คือมีลักษณะเป็นการป้องกันตัวไม่ได้จะพยายามฆ่าหรือตั้งใจฆ่าอีกทั้งผู้ก่อเหตุก็อายุมากแล้วนะคะ90กว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีพอสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวกลับบ้านค่ะแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อหาในภายหลังนะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย